Apple ปล่อย iOS 12.1.4 ตัวเต็มแล้วครับมีอะไรใหม่ควรอัปเดตหรือไม่แล้วเจลเบรกได้ไหมไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดปัญหา FaceTime รั่วทำให้เราสามารถโทรแล้วแอบฟังแอบดูจากกล้องได้โดยที่ผู้รับไม่ต้องกดรับสายเลยครับตามที่เรานำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้ปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วโลกครับทำให้ Apple ต้องรีบออกมาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเริ่มจากการปิดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของ FaceTime ในส่วนของการโทรแบบกลุ่มครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานและสัญญาว่าจะออกการแก้ไขมาในสัปดาห์นี้ครับแล้ว Apple ก็ทำตามสัญญาครับด้วยการปล่อยอัปเดต iOS 12.1.4 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวเต็มเลยครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ครับการอัปเดตครั้งนี้บน iPhone 6s Plus ที่ติดตั้ง iOS 12.1.3 ขนาดไฟล์อัปเดตเป็น iOS 12.1.4 ไม่ใหญ่มากครับอยู่ที่ 64.5 เมกะไบต์เท่านั้นขนาดไฟล์นี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละรุ่นนะครับเราไปอัปเดตกันเลยครับหลังจากที่อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าไปดูที่หมายเลขบิลใหม่จะเป็น 16D57 ครับการอัปเดตในครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ปัญหาหลักนั่นคือการรั่วของการโทร FaceTime แบบกลุ่มครับหลังจากอัปเดตแล้วเราสามารถใช้ FaceTime แบบกลุ่มได้ตามปกติอย่างปลอดภัยแล้วนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้บน iPhone iPad และ iPad Pro ที่ใช้ iOS ต่ำกว่า iOS 12.1.4 จะไม่สามารถใช้ FaceTime แบบกลุ่มได้อีกต่อไปนะครับ Apple ปิดการทำงานส่วนนี้ไปเลยครับต้องอัปเดตเป็น iOS 12.1.4 เท่านั้นครับถึงจะใช้งานได้การอัปเดตครั้งนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับมีเพียงการแก้ไขเรื่อง FaceTime เท่านั้นเรามาอัปเดตข้อมูลเรื่องของการเจลเบรกที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาบ้างครับตอนนี้การเจลเบรกสำหรับ iOS 12แบบสมบูรณ์และทำได้ง่ายๆยังไม่ออกมานะครับยังเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนและรองรับบน iOS 12.1.2 หรือต่ำกว่าเท่านั้นครับเพื่อนๆที่รอการเจลเบรกอย่าเพิ่งอัปเดต iOS ให้สูงกว่า iOS 12.1.2 นะครับแต่ถ้าอัปไปแล้วข่าวร้ายคือตอนนี้ Apple ปิดการดาวเกรดกลับไปแล้วครับจะดาวเกรดได้ต่ำสุดที่ iOS 12.1.3 เท่านั้นครับการอัปเดตครั้งนี้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 12.1.3 หรือต่ำกว่าสามารถอัปเดตเป็น iOS 12.1.4 ได้ทันทีครับแนะนำให้อัปเดตเลยครับเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 12.2 Beta ไปแล้วเวลาจะอัปเดตเป็น iOS 12.1.4 จะต้องลบโปรไฟล์ Beta ออกและทำการดาวเกรดกลับไปที่ iOS 12.1.3 ก่อนนะครับถึงจะอัปเดตได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ